วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องนี้ค่ะเครื่องนวดขนมปังนะคะหมีแบร์นี่นะคะขนาด2ลิตรนะคะวันนี้แอนใช้หลายๆคนสอบถามมานะคะว่าใช้เครื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าใบพัดเนี่ยมันหลุดบ่อยมากๆเลยเนี่ยใบพัดเครื่องหมีแบบนี้นะคะถามว่าของแอนหลุดไหมนะคะก็บอกว่าไม่ค่ะไม่เหลือหลุดเหมือนกันคุณผู้ชมเรามีวิธีการนะคะทำให้น้องเนี่ยไม่หลุดนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เนี่ยค่ะพลาสติกแรปจริงๆอ่ะคนก็รู้เยอะแล้วนะว่ามีการใช้อะไรแบบนี้นะเป็นพลาสติกแรปอย่างนี้นะคะเราก็ตัดออกมาเล็กๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่ได้ตัดออกมาเยอะนะนิดเดียวแบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็หุ้มไปตรงแกนตรงกลางแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีที่แอนใช้บ่อยๆนี่ปั๊บหุ้มลงไปเลยเขาก็จะลักษณะนี้นะเสร็จแล้วก็ใส่ใบพัดเข้าไปปึ๊บนี่เขาก็จะแบบแน่นเลยแต่แน่นในลักษณะที่ยังดึงออกได้ง่ายนะไม่แน่นแบบติดแล้วก็เอาไม่ออกนะแบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะวิธีการแก้ไขใบพัดหลุดของแอนนะคะเอาล่ะไปที่ส่วนประกอบของขนมปังที่เราจะทำวันนี้กันเลยค่ะเอาล่ะเตรียมส่วนผสมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีแป้งขนมปังนะคะอยู่ในโถผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดการนะคะทำหลุมเล็กๆลงไปนะคะเพื่อใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะคะวันนี้ทำไปประมาณ4หลุมก็แล้วกันเสร็จแล้วค่ะใส่ยีสต์ลงไปค่ะเกลือป่นค่ะนมผงค่ะน้ำตาลทรายค่ะเริ่มเปิดเครื่องนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วตอกไข่ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะนะคะตามด้วยเนื้อมันม่วงสุกนะคะมันม่วงวันนี้อันใช้แบบมันม่วงเผาอะที่มันมีขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะเดี๋ยวอันใส่ลงไปแล้วอันจะปิดฝากันเขาแบบทะลักออกมานะแต่ว่าปิดฝานี่คือเอาส่วนตรงกลางตรงนี้ออกนะไม่งั้นเนี่ยโดขนมปังของเราจะร้อนนะคุณผู้ชมตอนแรกๆเนี่ยเขาจะแห้งบ้างนะคะอย่าตกใจนะก็นวดไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันส่วนผสมเนี่ยมันไม่เป็นก้อนไม่รู้เป็นก้อนจริงๆเนี่ยค่อยนะคะค่อยเพิ่มวิปปิ้งครีมลงไปตอนนี้ก็เอาแบบนี้ก่อนนวดไปประมาณ5นาทีนะคะลองดูให้เขาเข้ากันแล้วก็เริ่มรวบตัวเป็นก้อนก่อนนะคะเอาล่ะตอนนี้เนื้อขนมปังนะคะรวบเป็นก้อนได้ประมาณนี้แล้วนะแอนก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยหลังจากใส่เนยลงไปแล้วนะคะแอนก็จะใช้เวลานวดประมาณนะคะ40นาทีนะคะเพราะว่าลักษณะของเครื่องหมีเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือเขาจะนวดไปหยุดไปแบบนี้นะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยนะถ้านวดเกิน40นาทีนะคะคือเขายังไม่มีความเงาแป้งยังไม่สามารถที่จะรวบตึงได้เนี่ยก็นำเอาโถผสมนะคะไปแช่ในช่องฟรีซนะคะประมาณ10ถึง15นาทีก่อนนะคะเลยเข้าเอามานวดต่อนะคะตอนนี้นวดครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาโดขนมปังนะคะออกมาจากโถนวดแป้งเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบนแผ่นรองนวดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักก้อนโดนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเลยนะวันนี้เราจะตัดแบ่งออกเป็น2ก้อนด้วยกันนะคะขนมปังชนิดที่ผสมหัวมันพวกนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเขาไม่สามารถที่จะขึงฟิล์มได้นะก็คือไม่แปลกนะคุณผู้ชมก็คือโอเคนะเท่ากันแล้วนะคะ2ก้อน
เดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้คลายตัวนะคะประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นรูปเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะ2ก้อนด้วยกันเลยนี่เราก็จะรวบแป้งให้มีผิวหน้าตึงนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะพักให้แป้งเขาคลายตัวนะคะประมาณนี้นะคะพัก15นาทีค่ะโอเคเอาละค่ะพักครบ15นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาขึ้นรูปขนมปังกันเลยนะคะขึ้นรูปทีละก้อนเอาน้องคนนี้ก่อนก็แล้วกันก้อนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปก็คลุมแรปเอาไว้ก่อนนะคะก็จะรีดออกนะคะวันนี้เราจะสานลายตะกร้อกันเราก็จะตัดออกเป็น4เส้นแบบนี้นะกะเอาให้เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วจะพลิกกลับเอาหน้าสวยขึ้นนะยืดให้ยาวหน่อยก็จะถักง่ายนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแอนจะตัดข้างในนะคะแต่ว่าไม่ให้ขาดออกจากกันนะให้เขามี3เส้นแบบนี้นะคะนี่โอเคได้แบบนี้แล้วก็มาเตรียมสารเลยนะคะเริ่มเลยเสร็จแล้วนะคะเอาเส้นด้านใต้นะคะพาดมาด้านนี้อันนี้เหมือนกันด้านใต้นะคะที่อยู่ด้านล่างแบบนี้พาดมาทางนี้นี่ลองสานวิธีนี้ก็คืองงน้อยสุดแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบงงมากๆแบบแอนนะคะอ่ะครบ4เส้นแล้วแบบนี้นะคะเช่นเคยเอาด้านใต้แบบนี้นะคะยกแล้วก็พาดย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะ1 2 3 4ก็จะสุดทำวนไปเรื่อยๆนะคะจนสุดความยาวนะคะวนก็คือเอาด้านใต้นะคะวนย้อนกลับไปคนละทางกับเมื่อกี้นะคะ1 2 3 4นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้ามันไปไม่ไหวแล้วนะคะไปต่อไม่ได้แล้วเราก็จะบิดเกลียวด้านนี้นี่นะคะให้เขามารวมกันอันนี้ก็เหมือนกันม้วนเป็นเกลียวนะคะแล้วก็จับปลายม้วนให้แน่นจับปลายติดกันให้แน่นพลิกกลับด้านค่ะเอาทุกหางนะคะมารวมกันนี่นะคะบิดเป็นเกลียวจิกให้แน่นนะคะจีบให้แน่นเสร็จพลิกกลับค่ะนี่สวยไหมเอ่ยนี่นะคะเราก็จะทำการรวบให้เป็นก้อนกลมนะคะพยายามให้สีช่องนี้นะคะอยู่กลางๆกลมยังนี่นี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ก้อน
คมาพักไว้ตรงนี้แล้วก็มาทำก้อนต่อไปนะคะเอาล่ะตอนนี้แอนขึ้นรูปเสร็จทั้ง2ก้อนแล้วนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะพักเขาไว้บนถาดอบแบบนี้เลยนะคะก็จะใช้เวลาพักแป้งนะคะในรอบนี้ประมาณ60-90นาทีนะคะประมาณนี้นะคะคอยสังเกตให้เขาโตขึ้นนะขึ้นฟูเป็น2เท่าก็จะประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วถึงจะนำเข้าอบค่ะตอนนี้ก็ไปพักแป้งกันก่อนเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้พักขนมปังครบเวลาแล้วนะคะเป็นไงบ้างเห็นไหมคะน้องขนมปังโตขึ้นแบบใหญ่โตมโหฬารมากนะคะตอนนี้ใกล้เวลาที่จะได้นำเข้าอบแล้วนะคะเราก็สามารถเช็คแป้งโดยการจิ้มลงไปนี่นะคะถ้าเขาเด้งคืนช้าๆแบบนี้นะคะเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยเด้งคืนมาแบบช้าๆนะคะเอาล่ะก่อนจะนำเข้าอบนะคะแอนจะทาหน้าขนมด้วยนมข้นจืดนะคะหน้าขนมเขาจะได้สวยงามนะคะโอเคค่ะเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยนะคะจากเตามาแล้วนะคะสำหรับน้องขนมปังมันม่วงนะคะเราจะทาหน้าขนมปังนะคะด้วยนมข้นจืดนะคะในขณะที่ยังร้อนๆ อยู่เลยนะคะผิวหน้าขนมจะได้เงาสวยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะนำเอานะคะขนมปังทั้ง2ก้อนนะมาพักให้เย็นบนตะแกรงกันเลยน้องแบบสวยงามมากโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะโอเคตอนนี้เรามาหั่นดูเนื้อขนมปังมันม่วงกันเลยดีกว่านะคะว่าน้องเป็นไงบ้างน้องนุ่มมากนะผู้ชมดูสิสุดนะคะลองหั่นกันเลยนี่นะคะโอ้โหสวยงามมากสีสวยมากผู้ชมนี่นะคะนุ่มมากนุ่มมากๆด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหนุ่มแบบนุ่มมากนี่นะคะส่วนคุณผู้ชมที่ชอบนะคะสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กันด้วยค่ะสำหรับช่องแอนเมดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพร้อมกับขนมปังนุ่มๆนะคะน้องขนมปังมันม่วงสูตรนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ